วันนี้เวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ดาโชเชริงตบเกนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานและนางตาชีโดมาภริยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ซิงเยหวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่4แห่งราชอาณาจักรภูฏานระหว่างวันที่23ถึง26มิถุนายน2534และพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนราชอาณาจักรภูฏานหลายครั้งกับทั้งพระราชทานโครงการความช่วยเหลือด้านต่างๆอาทิด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านการเกษตรด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวภูฏานประเทศไทยและราชอาณาจักรภูฏานถือเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนโดยประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาขณะที่ราชอาณาจักรภูฏานให้ความสำคัญและชื่นชมความสำเร็จในการพัฒนาประเทศของประเทศไทยโดยเฉพาะการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปปรับใช้ในการพัฒนาประเทศของราชอาณาจักรภูฏานซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติ Gross National Happiness ของสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่4แห่งราชอาณาจักรภูฏานปัจจุบันราชอาณาจักรภูฏานมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขคือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและมีดาโชเชริงตบเกเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่28มกราคม2567จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางโกเลเนอปุหามิลาเคจมินทะอิโนกาโกเลเนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายสตีเฟนนิสานตะเสนานายเกคู่สมรสร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยต่อจากนั้นเวลา 17:44 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่และผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพระบรมราโชวาทในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสการไปแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติเช่นกีฬาโอลิมปิกนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงทั้งเป็นเกียรติแก่ประเทศและเป็นเกียรติแก่บุคคลกล่าวคือการที่ประเทศไทยมีนักกีฬาที่สามารถไปแข่งขันในกีฬาที่ถือกันว่าเป็นนัดสำคัญที่สุดของโลกก็นับเป็นเกียรติแก่ประเทศอย่างน่าภูมิใจส่วนเกียรติแก่บุคคลที่มาจากการที่แต่ละคนจะได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งความสามารถทางกีฬาและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนจึงขอให้ทุกคนรักษาเกียรตินี้ไว้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยน้ำใจนักกีฬาและความเป็นมิตรไมตรีต่อทุกคนทุกชาติเพื่อเชิดชูเก
เกียรติภูมิของชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศชาติต่อไปนายจุนจิโอตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อพระราชทานแก่โครงการพระราชดำริต่างๆตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นายกลินสารสินประธานกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำนายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นายอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่ม BJC Big 4และคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2567